ำหรับผู้ที่ชื่นชอบสีสันและความงามของดอกกล้วยไม้แนะนำให้มาเดินที่ตลาดธนบุรีสนามหลวง2เพราะที่นี่เป็นตลาดขายกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยธุรกิจนี้ไม่ได้ขายดีเฉพาะในประเทศแต่ตลาดอาเซียนก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สั่งซื้อจำนวนมากส่วนมากจะเป็นเวียดนามกับบรูไนแล้วก็พม่าค่ะที่ซื้อกันทุกอาทิตย์นะคะรับทุกอาทิตย์ค่ะพม่าปีนี้พม่าบูมมากเลยส่วนมากเขาบอกว่าเขาเอาไปติดผมเป็นประดับแบบคนมีฐานะก็จะใช้ติดผมเยอะอะค่ะซื้อเยอะมากเลยซื้อเป็นพันๆต้นเลยอะค่ะด้วยธรรมชาติกล้วยไม้จะออกดอกดีในช่วงหน้าร้อนพอดีกับช่วงนี้จะได้เห็นดอกกล้วยไม้ออกดอกโตๆสีสันสวยงามโดยเฉพาะกล้วยไม้พันหวายทั้งแดงเชียงใหม่จะมีสีชมพูบานเย็นเข้มส่วนพันธุ์ขาวสีก็จะขาวนวลส่วนเหลืองธงชัยกลีบดอกด้านนอกจะสีเหลืองแซมด้วยสีชมพูเข้มด้านในปิดท้ายที่ลายสิรินธรกลีบดอกออกสีขาวม่วงสลับกับลายเส้นสีม่วงอ่อนด้านในดอกจะเป็นสีม่วงเข้มมีให้เลือกมากมายถ้าคุณผู้ชมยังไม่พร้อมหรือว่าไม่สะดวกที่จะนำต้นกล้วยไม้ไปดูแลนะคะตลาดที่นี่ค่ะเขาก็มีบริการนะคะตัดแบ่งเฉพาะดอกเป็นช่อๆที่เห็นช่อใหญ่ๆสวยสดใสแบบนี้แน่นอนค่ะมาถึงที่มาถึงแหล่งเจอของดีและของเด็ดแบบนี้สาวเอ๋ก็เลยซื้อไปกราบบูชาพระที่บ้านด้วยนอกจากความสวยงามของกล้วยไม้อุปกรณ์ตกแต่งสวนแล้วจุดเด่นอีกอย่างที่ตลาดอื่นไม่มีคือสวนสาธารณะร่มรื่นทั้งต้นไม้ใหญ่และดอกไม้นานาพันธุ์ถูกจัดตกแต่งอย่างดีในพื้นที่จำนวน12ไร่ที่หลังจากซื้อของจะเดินมาพักผ่อนออกกำลังกายหรือจะพาครอบครัวมาทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้อย่าลืมนะคะถ้ามาซื้อของหรือว่ามาเที่ยวที่ตลาดธนบุรีแนะนำให้มาพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์ที่สวนวนารมณ์แห่งนี้สุธีเวชเรืองพรถ่ายภาพตลาดเช้าสาวเอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ